สวัสดีครับสบายดีพี่น้องที่เคารพรักของช่องหิงห้อยอีสานทุกคนนะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาซ่อมเครื่องคือเก่าแล้วครับอันนี้ซ่อมเครื่องเลื่อยสู่ครับพี่น้องถามจากของเครื่องนะครับเพิ่นก็ว่าบ่รู้จักสาเหตุกันครับบ่ติดนะครับเอาบ่ติดแต่ก็ทิ่มไว้เลยที่มันหลายปีครับบนอกลอกกันนี่บ่ใส่นะครับผู้เพิ่นซ่อมบ่เป็นก็หวังสิเอาไปขายเป็นของเก่าครับราคาโตบ่ครับนี่เนาะก่อนอื่นเช็คไฟถ้ามีไฟก็มาเช็คน้ำมันนะครับถ้าบ่ติดนะครับพี่น้องถ้าหากเครื่องบ่มีน้ำมันก็ใส่หัวเทียนแตะเท่านั้นครับถ้าเครื่องยังใส่ยังมีน้ำมันหามเอาหัวเทียนมาลองไฟกับจุดนี่นะครับจุดขบูนี่ครับอาจจะเกิดประกายไฟลุกไหม้เครื่องเลยครับอันนี้จะไกลจุดน้ำมันนะครับบ่มีไฟจักหน่อยครับน้อยเดียวก็บ่มีครับพี่น้องไฟเดี๋ยวเอามือจับบ้างมันสิตอดมือผมบ่นะครับบ่มีหยังเลยครับเนี่ยแรกๆครับต้องเช็คไฟก่อนนะพี่น้องที่บ่มีที่ไปที่มาเฮาบ่รู้เนาะถ้ามีไฟก็ล้างเฉพาะขบูครับตั้งน้ำมันรถผ่านไปผ่านมากับเสียงดังรบกวนเยอะครับพี่น้องเบิ่งสภาพนะครับน้ำมันเหนียวครับคล้ายๆน้ำมันเครื่องดำนะครับติดแน่นเลยครับนี่มีส่วนครับทำให้ตีนค่อยสกปรกนะครับเกิดเป็นตะกอนเหนียวไม่สามารถติดเกิดกำเนิดไฟได้บางเทื่อนะครับเดี๋ยวถอดออกมาคัดครับเมื่อออกครับเจอซึกตักนะพี่น้องแน่นเปี๊ยกเลยครับโอ้บ่ได้ครับต้องหาวิธีมันยังสิปานนั้นเนาะบ่เนาะทำไมแน่นขนาดนี้แน่นทั้งสองตัวครับอยู่อัตคัดสมัยครับออกยากครับพี่น้องโอ้เอาค่อยแตกแล้วครับอยู่ตีไปตีมาแล้วครับตายซื้อแล้วครับพี่น้องกระแทกแข้งคนครับมันออกไม่ได้ครับบังคับเสียของนี่พี่น้องแต่ว่าไฟก็อาจที่เสียแต่คือว่าอะไรครับไฟบ่เกิดหรือว่าจังใดนะครับแตกแล้วครับตัวนี้ก็ติดครับพี่น้องงานมั่งแล้วครับบัดนี้ของเพิ่นเป็นยังไงเนาะบัดนอกจากของปฏิบัติตัวนี้ตีไปตีมาเอ้าโค้งแตกแล้วนี่ครับกวนจกวกแล้วพี่น้องโตเข้าไปในพุ่นแล้วบัดนี้แตกตัวนี้แตกออกจากกันครับพี่น้องสงสัยเขาติดเก่าแล้วก็หมุนกลับไปมั้งนี่ครับผมเบิดปัญญาเลยพี่น้องจังสี่กับมีนะครับจังสี่กับมีบ่เห็นซ่อมมาหลายๆเราเพิ่งจะเจอครับหัวน็อตตัวนี้ครับหมุนจนหัวมันเสียครับเฮ้ยเขาหมุนไปก่อนกับมีครับหัวมันเสียครับผมก็เลยใส่สกัดกระแทกพี่น้องกระแทกมันบ่ออกครับแต่กระแทกจนออกครับเพราะออกมากกับเป็นนี่สิอันนี้โค้งของเครื่องเป็นรูน็อตที่จับครับนี่น็อตครับเป็นบทเรียนนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นค่อยตัวบนครับตัวที่ออกสายหัวนกกระจอกนะครับจะมีบทลวดท้องแดงนะครับตัวนึงยูนิคตัวนึงครับนะครับโดยเขาชี้ติดกันที่อยู่แบบนี้ครับนะครับ
ที่ออกไปครับมีเส้นลวดสายทองแดงครับแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเป็นไฟใหม่ครับเตรียมพี่น้องแกเอาให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับปกติสายไฟมันสิออกสีทองเลยครับนะครับสีทองทองเหลืองนะครับแต่นี่เบิ่งพี่น้องอันนี้มันใหม่เกียมครับนี่นะครับเป็นออกสีปีกผู้เป็นดำนะครับเป็นจุดอยู่ขอบขอบอันนี้คือเสียนะครับใหม่แล้วครับนี่ใหม่ถึงว่าทำงานไปร้อนกระดับนะครับต้องเปลี่ยนแต่ว่าแตกแล้วแม่นบ่แตกก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับโค้งแตกครับพี่น้องลูกจับตดไตบ่มีแล้วครับขาดออกไปแล้วต้องได้เปลี่ยนโค้งอีกเพิ่นแล้วครับข้าวนี่ครับไฟมันบ่มีครับที่แรกนะครับอาจารย์เด็กก็เปลี่ยนไปแล้วครับก็ต้องซ่อมต่อนะครับผมเสียวค่อยสำรองนะครับมาใส่ลองเบิ่งครับที่มีไฟอยู่ค่อยเก่าครับที่มาทดลองเบิ่งว่ามันสิเกิดกำเนิดไฟได้บ่นะครับจะจับน็อตตัวเดียวให้แน่นๆไปครับพี่น้องนะครับเอามาเบิ่งครับซ่อมน้ำกันสิ่งที่เกิดก็เกิดไปนะครับค่อยสำรองครับค่อยเก่าผมแต่ก็ใส่ได้ครับเก็บไว้นะครับเอามาลองเบิ่งพี่น้องค่อยเสื่อมกะยังติดนะครับพี่น้องแต่ว่าเมื่อเวลาเครื่องร้อนๆมันสิดับแค่นั้นครับแต่ว่าติดได้นะครับติดได้แต่มันก็ซ่อมได้นะครับแต่มันก็เสียหายก็ซ่อมได้ครับก็เหมือนเดิมครับตั้งตำแหน่งไฟก็เหมือนเดิมครับกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวครับดอกหนาน้อยครับใส่แผ่นเดียวถึงพังถึงแตกก็จะลองมันค่าใจแล้วงั้นนี่นะครับลองข้อแบบนี้นะพี่น้องจุดระเบิดสูงสุดแม่เล็กอยู่ตรงนี้ครับกัดไส้ลงไปนะครับตามล็อกเดิมเนี่ยแหละครับใส่น็อตเก่านะพี่น้องใส่เบิ่งก่อนนะครับครับมีน็อตตัวเดียวหมุนให้แน่นเล็กน้อยครับตึกๆครับแน่นเกินไปแล้วจะตีออกอีกนะครับ มาเอากระดาษออกครับที่นี่นะกระดาษครับก็หมุนโมเลสถอยออกครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมที่เหมือนที่เราตั้งมานะครับพี่น้องที่เคยเห็นกันหมุนแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ครับกับบ่รู้ว่าสิใต้บ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าผิดพลาดแล้วครับติดล่างกับตัดกันครับทดลองครับทดลองนะครับกับมาลองเบิ่งไฟนะครับเพราะว่ากะไฟค่อยจับมาตัวเดียวครับเพราะว่าตัวนี้มันแตกไปแล้วไฟมีครับไฟมีอยู่เป็นเส้นสีออกอมสมนะครับม่วงแนวผสมกันติดครับติดคือเก่านะครับพี่น้องขอให้มีไฟครับมาสตาร์ทเบิ่งครับทดลองดูครับถ้ามันได้ก็แต่ก็ต้องไปเปลี่ยนโค้งนะครับก็บ่เปลี่ยนโค้งก็ต้องดัดแปลงครับดัดแปลงเจาะรูใหม่ใส่แป้นจับครับน้ำมันเครื่องก็ต้องหากระป๋องใส่ตั้งหากนะครับเติมน้ำมันก่อนลองเครื่องพร้อมพี่น้องข้าบูบ่รู้ว่าสิได้บ่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าบ่ได้ก็มาล้างข้าบูอีกทีนึงไฟมีแล้วครับสภาพอย่างนี้เลยนะครับลองเลยไฟมีแล้วถ้าบ่ได้ก็ต้องมาเช็คข้าบูอีกทีนึงถ้าไม่ติดก็อยู่กับน้ำมันมาหมุนปัดน้ำมันกันครับพี่น้องคงเห็นนะครับเช็คน้ำมัน1ตัว2ตัวข้างหลังด้านหลังของเครื่องนะครับด้านขวามือเฮานะครับเป็นน็อตของอากาศนะครับ
น็อตตัวข้างหลังด้านขวามือเป็นน็อตของอากาศซ้ายมือนะครับตัวที่กันพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นน็อตน้ำมันนะครับถ้าเปิดไล่น้ำมันก็กินไล่เปิดหน่อยก็กินหน่อยนะครับอากาศเปิดไล่ก็เลขตกลานะครับเปิดหน่อยก็อื่นนะครับเปิดพอดีสิแห้งนะครับจะแรงจัดเดี๋ยวผมชิมมาเบิ่งน้ำมันครับตามเบิ่งน้ำมันอย่างน้อยครับเขาเปิดไปไล่ปนเลยบิดขึ้นนะครับบิดขึ้น1รอบ2รอบ2รอบเครื่องกลัวๆนะครับผมสิเปิดขึ้นเครื่อง1รอบครับ1รอบครึ่งเอา2รอบไปครับเขาเปิดมา2รอบกลัวๆอากาศนะครับอากาศปิดเข้าไปอากาศก็รอบครึ่งเขาเปิดไว้รอบกลัวๆผมก็สิเปิดอากาศประมาณครึ่งรอบ1รอบรอบกวนๆนิดหน่อยนะครับบ่ถึงครึ่งทดลองครับทดลองนะครับชกขาชกบ่ได้ใส่นะครับพี่น้องมาปรับเร่งจังหน่อยนะครับมาปรับเร่งครับที่อยู่กับบนขับบูตัวนี้ครับข้างๆปรับเร่งจักหน่อยครับปรับเร่งกันไปนะครับต้องเร่งๆไว้นะครับมาเบิ่งหัวเทียนนะครับพี่น้องหัวเทียนออกเปียกแสดงว่าน้ำมันขึ้นเยอะหรือว่าไฟใหม่เผาบ่พอไฟบ่พอมี2ประเด็นครับน้ำมันขึ้นได้ไฟเผาบ่พอกับเปียกได้เหมือนกันครับหรือว่าไฟพอน้ำมันขึ้นเยอะกับเปียกได้อีกครับต้องสันนิษฐานแบบนี้ครับตีเขียวหัวแทนลงจักหน่อยครับที่จักหน่อยเข้าไปนะครับลองกันไหมครับโชคดีเหมือนจะติดแล้วก็เปิดโชคขึ้นเสียงนี่เกี่ยวกับไฟค่อยครับอาจจะค่อยบเสมอเพราะว่าน็อตตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะมาตั้งมันใหม่อีกทีนึงครับให้พี่น้องเบิ้งตีนค่อยนะครับนี่ครับตัวล่างนี่ครับตัวน็อตตัวนี้บ่มีจับนะครับตัวนี้ห่างนะครับห่างนี่ครับอาจจะมองบ่เห็นน้ําผมนะครับแต่ว่าตัวที่มีน็อตติดเข้าไปตัวนี้ห่างนะครับอันนี้คือตีนค่อยตัวนี้ข้างล่างนี่มันห่างครับตัวตีนค่อยข้างหน้ามีน็อตจับอยู่พอดีตอนนี้เห็นแต่ไฟโดดครับเพราะว่าบ่สามารถจะดึงไฟเท่ากันครับเดี๋ยวผมสิขยับเอากระดาษร่องขยับเบิ่งไหมครับถอดออกไหมครับร่องเข้าไปไหมก็แล้วครับร่องเข้าไปไหมนะครับตอนนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็เอามือกดครับที่แรกผมบ่ได้เอามือกดเพราะว่ามันบ่มีน็อตผมก็เลยบ่กล้ากดครับอันนี้กดนะครับกดเข้าไปเลยครับอาศัยน็อตตัวเดียวแล้วครับจับนี่ไงหมุนให้ตึงไปเลยครับเพราะว่าน็อตตัวเดียวนะครับก็มาใส่ฝาขอบขึ้นครับลองอีกที2ครับรู้สึกว่าตีนไฟอีกข้างนึงมันห่างนะครับห่างจากโมเดลลองเบิ่งครับลองเบิ่งโอเคครับโอเคนะครับแสดงว่าได้นะครับพี่น้องข้าบูว่าตันครับน้ำมันเดินได้ว่าต้องล่างถ้ามันไม่ติดต้องล่างนะครับอันนี้มันติดที่แรกมันกระติกกระตายกับรูเนาะพี่น้องว่าไฟครับเสียงดังแบบตึกๆตักๆอึกอักนี่ครับคือเขาเป็นวัดนี่นะครับเขาจะเรียกว่าไฟไม่ดีครับไฟกระโดดคือตีนค่อยตัวนึงมันห่างตัวนึงมันติดนะครับมันติดตวัดไปเป็นบาทนะครับโดดบ่เสมอกันนะครับอันนี้ตั้งเสมอแล้วมันก็เลยพอดีครับไฟเดินพอดีแล้วก็เฮ็ดให้เครื่องเดินนิ่ง
คลิปที่เงาเกินไปนะครับพี่น้องมาบอกพี่น้องว่าไฟนะครับถ้าตั้งเสมอถึงจะจับน็อตตัวเดียวให้แน่นก็ยังทำงานได้เด้อพี่น้องบ่ให้มันขาดเกินได้ครับให้ตั้งพอดีแต่นี่ขบูใส่ได้ครับบ่ต้องล่างพี่น้องจะเป็นบทเรียนนะพี่น้องถ้าหากน็อตตัวนี้ออกก็ได้โสสระเอาไฟนะครับเชื่อมนะครับใส่ลวดเชื่อมเมื่อกี้ผมลืมถอดผมลืมไปนะครับรีบไปครับเกี่ยว2ผมลืมถอดกระดาษออกจากช่องโมเลครับเมื่อกี้ครับกระดาษถูกพักออกมาอยู่ข้างนี้นะครับนี่แหละครับลืมรีบครับกว่าคลิปยาวกว่าจะรีบนะครับใจพี่น้องเบิ่งว่าน็อตตัวไหนนะครับตัวนี้ครับตัวนี้บ่มีหรอกครับที่มันแตกออกแล้วนี่บ่มีตัวจับแต่ตัวไหนจังซี่ครับมันอยู่จังซี่ครับเบิดปัญญานะครับพี่น้องสิออกได้สกัดซับก็ยากๆครับจนแตกนี่ก็ซับจนแตกเพราะอยู่ในลึกนี่เป็นหลุมลึกลงไปนะครับของค่อยเป็นบนเย็นนะครับต่อไปนะครับถ้าพี่น้องเสียวออกโสถิ่มค่อยเลยครับสละค่อยไปเลยนะครับด้วยซื้อไม้บอจีต่างนะครับลักร้อยขึ้นนะครับใส่ลวดเชื่อมนะครับออกเชื่อมแต้มหัวขึ้นมาใส่เข็มดอกจับบีบออกครับถึงที่ใส่น้ำมันฉีดละลายให้ลื่นก็บ่สามารถที่ลงไปได้ครับเพราะว่ามันเป็นช่องแบบแน่นเลยครับมีทั้งเดียวคือเชื่อมขึ้นมาแล้วก็ใส่เข็มล็อกคาบบิดออกจะดีกว่าครับโสถิ่มไว้ให้มันใหม่ถิ่มไปเลยครับแบบนี้ดีกว่านี่ผมใจร้อนเอ้ยเสียพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับก็เอาไว้สำหรับก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเครื่องกระติดได้นะครับแต่ผมต้องเปลี่ยนโค้งอีกทีนึงอันนี้ก็มาสรุปว่าบอกข้างกันนี่น็อตตัวเดียวจับสามารถติดได้บ่ได้ครับยังได้ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามชมนะครับฟังเหตุผลรายละเอียดกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เสียสละมิคานะครับมาชมก็ไปรู้กันเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ